สดีค่ะทุกคนอยู่กับเอในคลิปนี้นะคะวันนี้นะคะเอก็จะมาแกะกล่องมินิกับมินิโซนะคะกิฟต์เซตฝากอีปอนั่นเองค่ะกิฟต์เซตนี้นะคะก็คือมินิโซนะคะได้จัดทำขึ้นในราคา499บาทนะคะแต่ของภายในกล่องเนี้ยมีมูลค่ารวมถึง900บาทและที่ดีไปกว่านั้นนะคะนั่นก็คือมีสเปเชียลกิฟต์นะคะจากฝากอีปอเราไปดูกันซิว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนะไปดูเลยดีกว่าค่ะจริงๆแล้วอ่ะเราก็รู้แหละว่าข้างในคืออะไรเพราะว่าเขาอ่ะให้เราเลือกเซตใช่ไหมว่าเราจะเอาเซตไหนแต่เราอ่ะอยากเห็นกิฟต์เซตสองที่บอกดูอะไรก่อนดีจะดูของปอกก่อนหรือว่าดูสินค้าข้างในก่อนดูสินค้าข้างในก่อนดีกว่านี่นะคะอุ้ยอันนี้เป็นตุ๊กตาตุ๊กตาน้องแปลงร่างได้ตุ๊กตาน้องแปลงร่างได้แล้วก็คืออันเนี้ยน้องจะเป็นจระเข้ใช่ไหมด้านนี้น้องจะเป็นจระเข้เฮ้ยดูดีจังเลยอะขนนุ่มมากแต่ว่าถ้าเรากลับมาอีกด้านนึงน้องก็จะเป็นมีลาอุ้ยทำไมน่ารักจังเลยชิ้นแรกนะคะสำหรับตัวนี้ต่อมานะคะอันนี้อันนี้เหมาะมากเลยอ่ะเป็นตัวที่เอาไว้ใส่ชุดชั้นในในการซักผ้านะคะซักผ้าเครื่องแล้วก็มีนี่อันนี้เป็นช้อนของ Iron Man ลองแกะดูเป็นช้อนข้างในคือเป็นช้อนเป็นชุดรับประทานอาหารมาเวลนะคะไอรอนแมนด้วยโอ้แกไงอุ๊ยน่ารักอ่ะคือข้างในก็คือจะมีมีดน่ารักมากเลยข้างหน้าแบบตรงนี้เป็นไอรอนแมนนะคะแล้วก็มีช้อนเล็กๆแบบนี้เวลาแบบไปปิกนิกอะไรอย่างนี้น่ารักปิดหัวนี่นะคะยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดอุ้ยนี่มีนี่นะคะมีที่งับสายที่งับสายตัวที่ชาร์จแบตไอโฟนด้วยน่ารักไหมคะมีอะไรโอ้ก็มีนี่อันนี้เป็นกระเป๋าใส่เครื่องสำอางวีแบบเบ้โอ้ได้สีเทามานะคะเป็นอะไรอะน้องบราวข้างในก็จะประมาณอุ้ยน่ารักทุกอย่างเลยอะยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดมีอีกชิ้นนึงนะคะตัวนี้เป็นหมอนรองคอแต่อันนี้แบบว่าต้องแกะออกมาแล้วก็ต้องเป่าน่ารักมากชอบน้องตัวนี้อะเรามาดูสิ่งที่เรารอคอยนะคะในกล่องนี้ก็คือกิฟต์เซตจากอีปออันนี้นะคะเป็นถุงเห็นไหมเนี่ยเป็นถุงมีหน้าอีปออยู่แล้วก็ด้านในแกฉันมือสั่นเบาๆอุ้ยเป็นแซนดิ้งแบบเล็กๆค่ะโอ้ยน่ารักมากเลยคุณค่าที่คุณทุกคนวันนี้ก็คือเลือกใส่สีแดงมาเหมือนกันดูสิยังไม่พอนะคะยังมีอีกอุ๊ยอันนี้ก็เป็นโปสเตอร์เอ้ยไม่ใช่โปสเตอร์เป็นโปสการ์ดของอีปอดูสิมีลายเซ็นด้วยแล้วสีแดงแบบแรงฤทธิ์มากโอ้ยน่ารักค่ะเป็น2ชิ้นแบบนี้นะคะเขียนว่าMiniso Gopher Brand Ambassador ว่ะอีปอชอบแล้วก็อันสุดท้ายนะคะก็เป็นโปสเตอร์ลองเฮ้ยแอบใหญ่เลยค่ะMiniso Gopher Brand Ambassador ว่ะอีปอนะคะดูดิน่ารักค่ะนี่ก็เป็นกิฟต์เซตของอีปอนะคะมีถุงลายอีปอนะคะมีโปสการ์ดพร้อมลายเซ็นนะคะแล้วก็มีโปสเตอร์นะคะแล้วก็มีตัวสแตนดิ้งอันน้อยนี้ด้วยนะ
น่ารักมากๆเลยคือจริงๆแล้วว่าที่ร้านอ่ะต้องมีแซนดิ้งอีป๋อแบบเท่าตัวจริงแล้วปะต้องมีนะคะโอ้ยดีงามค่ะนี่ก็เป็นสินค้าของมินิโซนะคะภายในกล่องนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะนี่นะคะเป็นหมอนรองคอนะคะก็จะมาแบบเป็นแบนแบบนี้วิธีการใช้ก็คือให้เราเป่าลมเข้าไปตรงนี้เป่าแล้วนะน้องก็จะพองแล้วก็ปิดแล้วถ้าเกิดเราจะลมอ่อนนะคะเราก็แค่กดตรงนี้เอ้ยดีอ่ะเอาไว้แบบพกพาได้สะดวกมากๆเลยเป่าจริงจังอ่ะน่ารักมากๆเลยนี่น้องก็น่ารักมากเลยและนี่อีปอกก็คือดีมากเลยวันนี้เองก็ขอตัวไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ